ช่วงปลายปีเป็นช่วงฤดูกาลแห่งทับทิมนะครับทับทิมเป็นผลไม้มหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ควรนำมารับประทานกันนะครับเพราะว่าเขามีสรรพคุณค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะครับเช่นต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งป้องกันโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจชะลอวัยบำรุงสายตาและขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายได้ด้วยนะครับผลไม้ที่ถ้ามีโอกาสควรหามารับประทานกันนะครับแต่วิธีการรับประทานทับทิมจะทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดแกะเป็นเมล็ดออกมานะครับและที่สำคัญถ้าเคี้ยวเนี่ยต้องเคี้ยวให้เมล็ดแตกนะครับเพราะสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ในเมล็ดทับทิมเป็นส่วนใหญ่ครับในครั้งนี้ผมเตรียมทับทิมที่แก่แล้วประมาณ 3.3 กิโลกรัมจะมาคั้นกับเทปนี้ครับบูลอมรุ่น H320N นะครับใครมีรุ่นนี้อยู่ในการสกัดน้ำผักผลไม้ก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าช่องใส่ผักผลไม้ใหญ่กำลังดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เกะกะไม่เปืองเนื้อที่ในการเก็บนะครับเรามาเริ่มสกัดทับทิมกันเลยครับระบบเกียวเดียวแนวตั้งซึ่งอยู่ในเกรดของพรีเมียมอยู่แล้วนะจุด3กิโลกรัมเนี่ยผมใส่เต็มโถแค่3ครั้งเท่านั้นเองครับการสกัดน้ำทับทิมที่สะดวกง่ายดายมากเลยนะครับอันนี้เขาก็กวาดเมล็ดทับทิมลงไปในห้องคั้นเกือบหมดแล้วนะครับหลังจากที่เมล็ดทับทิมลงไปในห้องคั้นจนหมดแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาทำงานต่อไปประมาณสัก 1-2 นาทีครับระบายกากทับทิมที่อยู่ในตัวเครื่องออกมาได้มากที่สุดครับทับทิม 3.3 กิโลกรัมจะได้น้ำทับทิมประมาณสักเท่าไหร่ครับน้ำทับทิมรวมน้ำหนักกะละมังอยู่ที่ 3,433 กรัมนะลบน้ำหนักกะละมัง525กรัมก็จะเหลือน้ำทับทิม 2,908 กรัมหรือว่าประมาณ 2.9 ลิตรเลยนะครับได้น้ำทับทิมประมาณ 87% ครับนี่คือกากทับทิมนะครับทับทิม 3.3 กิโลกรัมถ้านั่งเคี้ยวนี่ไม่รู้กี่วันถึงจะหมดนะครับเรานำกากทับทิมออกไปแล้วเอาคุณค่าสารอาหารมาดื่มดูดซึมได้ดีกว่าทานได้ปริมาณมากกว่ากันเยอะเลยครับกลิ่นใส่ขวดแก้วดื่มให้หมดภายใน3วันนะครับลองไปทำดื่มดูนะครับดีต่อสุขภาพครับสวัสดีครับ